หนอนกระทู้ผักเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางจัดเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญสำหรับพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นหอมแดงหอมหัวใหญ่หน่อไม้ฝรั่งกระเจี๊ยบเขียวพริกองุ่นข้าวโพดถั่วเหลืองกุหลาบและกล้วยไม้โดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่ำเช่นผักคะน้ากะหล่ำปีกะหล่ำดอกและผักกาดขาวปลีซึ่งเป็นที่โปรดปรานของหนอนกระทู้ผักอย่างมากหนอนที่ฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่างเหลือแต่ผิวใบด้านบนทำให้เห็นใบผักมีลักษณะโปร่งใสเมื่อหนอนโตขึ้นจะแยกจากกลุ่มกระจายออกไปกัดกินทำลายพืชทั่วทั้งแปลงการเข้าทำลายมักเกิดขึ้นเป็นหย่อมตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่สามารถพบการระบาดได้ทั้งปีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผัก 1. ใช้วิธีเขตกรรมเช่นการไถพรวนดินเก็บซากพืชอาหารออกจากแปลงเพื่อฆ่าดักแด้และลดแหล่งอาหารและหมั่นปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาด 2. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเมื่อพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง 3. ใช้สารสกัดจากพืชเช่นหางไหลเมล็ดสะเดาหรือฝักคูน 4. ฉีดพ่นด้วยสารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราเมทาไรเซียมหรือเชื้อแบคทีเรียบีทีบาซิลัสทูลิงเยซิสโดยฉีดพ่นช่วงเช้าหรือเย็นทุก7วัน 5. หากพบการระบาดในระดับเศรษฐกิจควรใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพเช่นสารกลุ่ม1ไตรคอฟอนกลุ่ม2ฟิโพนิลกลุ่ม3เดลทาเมทรินแลมดาไซฮาโรทรินกลุ่ม6อีมาเมกตินกลุ่ม15โนวาลูรอนรูเฟนูรอนกลุ่ม22อินด็อกซาคาร์บโดยเน้นฉีดพ่นสารให้ถูกตัวและควรเป็นช่วงที่หนอนยังเล็กเพราะหากหนอนโตจะทนทานและดื้อยาต่อสารเคมีทุกชนิดเพื่อความปรารถนาดีจาก SPKG